ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการประจำปี2528สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับในหัวข้อนวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวการวิจัยพัฒนาเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติสู่เชิงพาณิชย์นะครับโดยก่อนที่จะเริ่มการสัมมนานะครับก็ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในอาคารเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับขณะนี้เราอยู่ในอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับขอให้ท่านสังเกตประตูทางออกหนีไฟของห้องนี้นะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับแล้วก็จะมีผังทางหนีไฟและอุปกรณ์ตำแหน่งของอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับติดไว้ตรงทางเดินแล้วก็หน้าห้องประชุมนะครับโดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับขอให้ท่านปฏิบัติตามข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยนะครับเมื่อท่านได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับให้รีบเดินไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดนะครับห้ามใช้ลิฟต์เป็นอันขาดแล้วก็ให้ลงไปรอที่จุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบและไม่อนุญาตให้เข้าไปในอาคารจนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากชุดระงับอัคคีภัยนะครับครับผมก่อนที่จะเริ่มการอบรมนะครับกับผมขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษดาสุชีวะรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดการสัมมนาในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับผมสวัสดีนะครับเรียนท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับนักวิทยากรก็ในนามเอ็มเทคก็ขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะสู่การสัมมนาในเรื่องเส้นใยธรรมชาติสีย้อมธรรมชาติวันนี้นะครับจริงๆก็อย่างที่ทราบดีที่เราสนใจที่เราจัดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่ากระแสในเรื่องของความสนใจเรื่องวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับรวมทั้งเรื่องเส้นใยด้วยนอกจากเส้นใยแล้วเนี่ยที่สช.ที่เอ็มเทคก็ยังมีสนใจวัสดุเรื่องอื่นด้วยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ในเรื่องของเส้นใยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นวัสดุที่สำคัญใน M-Tech เองเนี่ยก็จะมีห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านสิ่งทอนะครับที่สนใจทำในเรื่องของสีธรรมชาติทัศมณฑลวันนี้จะเป็นวิทยากรก็จะมานำเสนอเรื่องนี้เราก็เลยมาคิดว่าโอกาสของงานประชุมประจำปีสวทช.นี้เราน่าจะมีการมาทบทวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องทั้งวัสดุเส้นใยธรรมชาติแล้วก็ตัวเส้นใยตัวสิ่งทอแล้วก็สีธรรมชาติด้วยนะครับเพื่อจะดูความก้าวหน้าของงานวิจัยในประเทศไทยณขณะนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับนี่คือที่มาของการจัดประชุมวันนี้นะครับแล้วเราก็จะได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีทรงคุณวุฒิหลายท่านนะครับทางดร.สรีตานะครับจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงซึ่งทางสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงพยายามจะผลักดันในเรื่องของการชงหรือเฮมนะฮะอยู่นะครับเพื่อให้สามารถที่จะปลูกกระพริบได้ในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือที่ท่านทราบรัฐบาลชินราชก็ท่านทรงสนพระไทยอยากจะช่วยอยากจะให้เกิดการพัฒนาเรื่องเฮมขึ้นในประเทศไทยนะเพื่อจะให้เป็นรายได้กับคนที่อยู่ในพื้นที่สูงนะครับก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนะไม่ใช่ง่ายเดี๋ยววันนี้ศิลาจะเล่าให้ฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการที่จะผลักดันเรื่องเฮมสู่เชิงพาณิชย์ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติอีกอาจารย์รัตนพลนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังเรื่องกับเส้นใยจากผลตาลซึ่งผมก็ไม่เคยทราบเหมือนกันว่าผลตาลมาทำเส้นใยได้นะฮะเคยแต่เล่นตุ๊กตานะเด็กๆสมัยก่อนผมไม่ได้เล่นเองเล่นกับพี่หรอกแล้วก็มีอาจารย์ณัฐดลนะครับเส้นใยจากสับปะรดซึ่งก็เป็นเรื่องที่สับปะรดเส้นใยสับปะรดเนี่ยอาจจะมีการศึกษากันหลายที่นะครับแต่ว่าก็เป็นโอกาสดีที่อาจารย์คงจะมาทบทวนให้ฟังว่าความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับก็มีอาจารย์พี่นายนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสีย้อมธรรมชาตินะครับก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ในเวลาอันสั้นนะฮะไม่ถึงชั่วโมงเราจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ดร.มนทนเองก็จะพูดเรื่องสีย้อมธรรมชาติที่ได้ทำไว้ที่ M-Tech นะครับสุดท้ายก็จะมีอาจารย์สุพรรณีไม่ทราบมาหรือยังฮะกำลังเดินทางมาก็เป็นเจ้าแม่สีย้อมธรรมชาตินะทำมานานมากนะครับคิดว่าวันนี้ก็คงเป็นบรรยากาศสบายๆมาคุยกันแล้วก็อาจจะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะวัตถุประสงค์ก็คือว่าอยากจะจริงๆถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะรวมกันเป็นกลุ่มนะฮะที่จะทำเป็นเครือข่ายผลักดันเรื่องพวกนี้นะเรื่องเส้นใยธรรมชาติ
สิ่งต่อธรรมชาติแล้วก็สีธรรมชาติผมคิดว่ามันเป็นจุดขายของประเทศไทยอันหนึ่งนะครับซึ่งทำกันมาเยอะแต่ว่ารู้สึกก็ยังกระจายกระจายนะฮะผมคิดว่าเรากำลังพูดถึงวันดีนะฮะเจ้าแม่สีธรรมชาติเชิญนะโอเคการคุยว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราน่าจะมารวมตัวกันแล้วก็ทำงานร่วมกันต่อไปสร้างเครือข่ายนะครับผมคิดว่านี่คืออีกวัตถุประสงค์หนึ่งของการจัดงานวันนี้นะครับผมก็คงไม่มีอะไรก็อยากจะให้พวกเราได้เชิญรับชมรับฟังแล้วกันนะฮะงานวิชาการวันนี้จากผู้ทรงคุณวุฒินะซึ่งหาโอกาสแบบนี้ได้ไม่ยากครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เชิญรับชมรับฟังครับวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์กฤษดามากนะครับ